ผ้าห่มนาโนถุงเท้านาโนโอเคไหมห่อกายนาโนฟังให้ดีนะเพศแม่โดนหลอกเยอะด้วยใส่เข้าไปมันรัดรัดทั้งหมดไอ้เสื้อผ้าอภรรท์เนี่ยรัดทั้งหมดฝ่ายเพศแม่ก็ชอบนะคำว่ารัด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 ย้ำเลยนะรัดรัดรัดเนี่ยชอบผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้ชายก็ชอบรัด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 ด้วยเหมือนกันเห็นไหมใส่คำพวกนี้ต้องขึ้นยอดตาลฟังเหมือนนะพี่นะเอาใส่เข้าไปเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีจังเว้ยใส่นอนใส่อะไรต่างๆนะเสื้อผ้าพรแม่เหล็กแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยแม่เหล็กที่มันอันตรายเลยคือแม่เหล็กโลกเข้าใจไหมถ้าไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตไม่อันตรายเลยแต่สิ่งเป็นทั้งหมดก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์โอเคไหมไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสนั่นแหละอยู่ตรงนั้นเองนั่นแหละฮะใช้ไว้แล้วมันสบายจริงๆนะนานๆเข้าสุดท้ายจะไปไม่รอดครับอ่อนแอหมดเวลาเขาใช้นะเช่นฟังให้ดีเวลาเขาปวดนี่ปวดจะเขาใส่หายจริงๆนะเอาก็บอกว่าดีเหมือนกินยาแก้ปวดเหมือนกันเลยดีนอนได้สบายฮะแต่ถ้าหากว่าถอดแล้วก็ไม่ได้กลับมาเป็นอีกตลอดชีวิตนี้ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยสุดท้ายหายใจไม่ออกมันบีบหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ไฟฟ้าผลิตไฟมันบีบหัวใจหายใจแล้วก็ช็อกตายกันไม่ได้ตายเพราะใส่เสื้อหรอกครับเข้าใจเพราะว่าตอนใส่เสื้อแม่เหล็กมันไม่ตายตอนนั้นมันตายตอนถอดเข้าใจอย่างนี่แหละลุงงอกพูดไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเอากับลุงงอกสิชุดนึงถูกที่ไหนเล่า 40,000-50,000 โอ้โหใครผลิตทีเนี้ยเอาไม่ญี่ปุ่นก็เป็นไต้หวันเอาป่ะขายกันเป็นแชร์ไปเป็นดิเรกเซลไปทำนองนี้เยอะมากตัวทำการขายไม่จะบอกอาชีพนั่นอาชีพกลุ่มสุขภาพนั่นนะครับนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์นางพยาบาลผู้จัดพยาบาลกลุ่มนั้นขายดีด้วยก็คนไข้มีปัญหาทุกคนเสนอขายหน่อยเดียวก็จบแล้วทำต่อยอดกันเอาได้เงินได้ทองมาก็ดีมาถึงวันนี้ลุงออกเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังไม่รู้สึกรู้สาก็ช่วยไม่ได้นะครับเอากลับมาถึงผ้าห่มเหมือนกันผ้าห่มแม่เหล็กก็ไม่ต่างกันเลยพี่ห่มสบายจริงที่นอนแม่เหล็กด้วยเอาป่ะไปนอนที่อื่นก็ไม่ได้ที่นี่นอนที่อื่นไม่ได้เดี๋ยวปวดเนื้อปวดตัวปวดต้องนอนที่นอนแม่เหล็กห่มผ้าห่มแม่เหล็กชีวิตอยู่ตรงนั้นเราเชิญนำไปพอไปเปลี่ยนให้หมดเอาธรรมชาติเข้าใส่น้ำอากาศเข้ามาลองสิครับนะจะได้ทิ้งแม่เหล็กพวกนี้ทั้งหมดนะเพราะแม่เหล็กพวกนี้แม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าประดิษฐ์กับมันถ้าเป็นแม่เหล็กโลกแล้วไฟฟ้าสถิตโอเคสิครับใครดับผลิตได้ดีกว่าลุงงอกได้รู้เรื่องนี้โอเคไหมครับมันใครมาปวดตัวมาทั้งตัวเลยจับทีนี้หายทั้งตัวเลยวันนี้ได้มีกี่คน2คนนะที่ชัดๆปะเนี่ยนะโอเคนะเล่าสู่กันฟังให้มันจัดๆอย่างนี้แหละแล้วทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงงอกลุงงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อลุงงอกเกิดมาเพื่อรู้สิ่งนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้ฟังที่พูดนี่ไม่ได้ทำการค้าขายแข่งกับใครนะที่ว่าใช่ไหมก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้ใช่ไหมเข้าใจยังศักยภาพของเทวทัตกับพระพุทธเจ้าก็บอกให้ทราบแล้วใครคู่ใครเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยก็จะรู้เองเนี่ยอาศัยลุงงอกเนี่ยแชร์ให้ดูโอ้ภาวะพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะภาวะเจ้าไอ้เทวทัตเป็นอย่างนี้นะก็ต่อสู้กันเองหน้าวันนั้นก็รู้สิครับเทวทัตหน้าวันนี้มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็เกิดมาคู่กันเพื่อที่จะเป็นคำถามคำตอบให้กับกันและกันเป็นคำถามคำตอบให้กับกันและกันแต่พระพุทธเจ้าเองไม่จำเป็นต้องหาคำถามจากที่อื่นพระพุทธเจ้าถามเองตอบเองโดยผ่านหัวข้อธรรมอะไรสติปัฏฐาน4บอกให้ก็ได้หรือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยครับปิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยครับเห็นไหมผ่านกระบวนการนี้พระองค์ถามเองตอบเองตอบเองทั้งหมดพระพุทธองค์จึงไม่มีครูบาอาจารย์ในตรงนี้เองถึงมีก็ไต่ขั้วไปเฉยถึงจนหนึ่งครูบาอาจารย์ก็หมดปัญญาสั่งสอนพระองค์ก็เป็นตัวรู้เองใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วนั่นแหละคือใช่ของจริงโอเคไหมหวังว่าคงจะเข้าใจ point of view คือสูงสุดแล้วที่เล่าให้ฟังตามภาษาพ่อขุนนี่
นะถ้าหากว่าใช้ภาษาพุทธศาสตร์มาอีกทีนึงใครสงสัยเรื่องยาเรื่องชายเมื่อวานเหมือนกันอ้าวผมก็ลืมไปแล้วนะครับมันมาถึงขนาดนี้มันเริ่มเรื่องยาเรื่องชานก็ไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับก็เป็นหนี้ทางใจไว้ก่อนที่เขามันจะไปยากอะไรกันความจริงเคยพูดอยู่แล้วในคลิปนะครับในคลิปก็เปิดดูเรื่องยาเรื่องชานพูดไม่เกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เกินก็ถอยหลังไปหา2สัปดาห์สิครับสนใจใฝ่รู้บ้างสิครับท่านก็ที่อยู่หน้าจอที่เคารพสนใจใฝ่รู้มีเยอะมากนะหมื่นกว่าคลิปโอเคไหมครับถ้าเป็นภาษาเป็นคำๆเนี่ยไม่รู้กี่ไม่รู้กี่ล้านคำพูดเนี่ยมันจะมีรหัสของมันเองตัวท่านเองมันจะไปเจอปิ้งปังมันเองมันเป็นรหัสภาษาเป็นรหัสมันจะ get into มันเองมันเหลือเชื่อมากครับไอ้ภาษามันเป็นรหัสไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยนะถ้าเข้าโอ้โหมันเบิร์นไวไปมันจับเหมือนกับเหมือนกับจุดบ้างไฟแฟนไฟจุดแล้วมันก็มันจะนิ้วกัดพุ่งอย่างเดียวพุ่งนี้แอสไซน์โอเคไหมครับจุดบ้างไฟบ้างไฟจุดแล้วมันมีโอกาสพุ่งเนี่ยคือแพชชั่นคือบ้างไฟมันติดไฟแล้วจุดไฟมันบึมบึมแล้วนี่คือแพชชั่นมันจะดันบ้างไฟไปสุดกูเข้ามาในสุดนั่นแหละแพชชั่นที่ว่านี่คือจุดบ้างไฟความหมายคือตรงนั้นโอเคไหมครับมันจะไปปื้ออย่างเดียวไม่รู้แล้วครับสุดขั้วโลก